แนะนำตัวหน่อยครับดีครับผมซุปเล็กเกียรติ9ครับก็เป็นไงบ้างหลังจากกักตัวมา14วันความรู้สึกกักตัวเป็นไงบ้างครับก็กักตัวมาก็กลับมาก็เริ่มซ้อมเลยครับแต่ตอนกักตัวนี้จะอู๋แย่มากครับไม่ค่อยสบายครับไม่สบายครับเออแล้วไฟท์ได้ดูไหมที่ลุงกิจเจอกับแสงมณีดูครับดูครับรู้สึกว่าลุงกิจนี่พัฒนาขึ้นเยอะไหมพัฒนาขึ้นเยอะมากครับครับอาวุธหลากหลายขึ้นจากแต่ก่อนครับว่ามีเตะขามีหมัดเสริมครับครับคือครั้งล่าสุดที่เราต่อยกับลุงกิจเราชนะเนาะใช่ไหมครับครับแล้วดูน้องพัฒนาขึ้นไปเยอะไหมหลังจากที่เจอกับเราไฟนั้นเยอะมากครับเยอะมากครับดูลุงกิจพัฒนาเยอะมากครับผมครับครับแล้วรู้สึกหนักใจไหมครับกับน้ำหนักที่จะต่อยครั้งนี้ครับก็หนักใจอยู่ครับเพราะว่าครั้งแรกเลยครับที่ปล่อยไปชก138ครับก็เป็นไฟแรกครับอ๋อครับครับแล้วเราไม่ได้ชก5ยกนานหรือยังในประเทศไทยปีกว่าครับไฟล่าสุดเจอใครครับซุปเปอร์บอลครับซุปเปอร์บอลที่ลาดดำเนินป่ะที่เราชนะใช่ชนะบอลครับครับแล้วคิดว่าถ้าผ่านลุงกิจไปได้นี่จะเจอใครในประเทศไทยต่อครับความรู้สึกก็อันนี้อยู่ที่โปรโมเตอร์มองเห็นสมควรครับก็อยู่ที่เสียบูธครับว่าจะจัดให้ชกกับใครครับก็ดูต้องดูไฟนี้ก่อนครับเพราะว่าปล่อยไปชกน้ำหนัก138ก็น่าจะไม่ใช่ง่ายเลยครับเคยต่อยน้ำหนักสูงสุดเท่าไหร่ครับก็เคยต่อยสูงสุดก็133 133นอนแล้ว135ในวันแชมเปี้ยนชิพใช่ครับ138นี่ครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยครับอ๋อครับครับโอเคครับฝากอะไรถึงแฟนมวยและแฟนเพจพี่ออส KO บ้างครับก็ฝากให้แฟนมวยชาวสงขลาครับและจังหวัดใกล้เคียงครับเข้ามาชมมาเชียร์ครับรายการวันที่8ครับให้เยอะๆครับแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้ผมครับแล้วก็ทุกคนครับที่ชกในวันนั้นครับผมขอบคุณครับโอเคครับผม